กับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอีกพื้นที่หนึ่งก็คือเป็นปราสาทเมืองตันถือว่าเป็นศาสนสถานโบราณนะคะที่มีความเก่าแก่และก็มีอายุมานานหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินนะคะข้างหลังเนี่ยนะคะก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีความสวยสดงดงามเหลือเกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านนะคะมาดูข้างหลังว่าข้างหลังเนี่ยมีความสวยงามอย่างไรถ้าเราจะเลือกโลเคชันในการถ่ายรูปเนี่ยนะคะเราก็สามารถเลือกในจุดข้างหลังตรงนี้เพราะว่าในช่วงเย็นเนี่ยจะมีแดดนะคะกำลังที่ส่องเข้ามาถึงตัวปราสาทนะคะแล้วก็จะส่องเห็นตัวปราสาทด้านหลังซึ่งปราสาทด้านหลังเนี่ยเราสามารถถ่ายด้านหลังเข้าไปแล้วนะคะจะมีความสวยงามแล้วก็เต็มองค์ประกอบพอดีเลยนะคะแต่ส่วนท่านใดนะคะต้องการที่จะอธิษฐานจิตนะคะขอแนะนำว่าเมื่อเข้ามาในตัวปราสาทแล้วควรเดินเข้าด้านหน้าปราสาทนะคะโดนควรเดินเข้ามาด้านหน้าปราสาทแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เสร็จสรรพเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเดินชมในแหล่งพื้นที่ต่างๆในจุดต่างๆนะคะดังนั้นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่อาจารย์แนะนำนั่นก็คือด้านหลังของปราสาทศาสนสถานนะคะปราสาทเมืองตับที่นี่สวยสดงดงามมากค่ะสวัสดีค่ะ